วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับ Black Desert Online กับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่16มิถุนายน2564นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเนททุกช่องทางด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแพทอัปเดตของวันนี้กันดีกว่านะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมนะคะเนื่องจากว่าใกล้งานเลี้ยงไฮเดลนะคะฉะนั้นกิจกรรมก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแพทอัปเดตกันก่อนนะคะไปเลยฟิวแพทอัปเดตประจำวันนี้นะคะเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงก็มีแก้เกี่ยวกับวิสานะแก้ไขคำอธิบายเกี่ยวกับรายการทักษะที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้นะคะให้ตรงกับความเป็นจริงเนาะก็คือน่าจะแก้คำอธิบายอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีของวาคิรี่ปรับเปลี่ยนคำอธิบายเกี่ยวกับคำสั่งของทักษะแข็งแกร่งเนาะแล้วก็ปรับปรุงท่าโจมตีท่าทางการโจมตีลำแสงดุดันนะคะแล้วก็พวกมูซามีฮวานี่ก็เป็นแก้บักนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีนินจาด้วยที่มีถึง3บรรทัดเลยก็จะเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาที่นั่นนู่นนี่โน่นนะคะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีคุโนะแล้วก็มีน้องชายนะคะที่แก้ไขปัญหาที่ผลบางส่วนของทักษะไม่ถูกปรับใช้นะคะแล้วก็ฮาซาซินเศษก็มีปรับอะไรนิดหน่อยนะคะก็มาดูกันได้ต่อไปเป็นไอเทมนะคะก็เขาจะมอบไอเทมหางดวงจันทร์มอดไม้ให้กับทุกๆคนนะคะตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2564เพื่อฉลองงานเลี้ยงไฮเดลซึ่งไอเทมนี้สามารถได้รับจากตัววายนะคะแล้วก็ให้เราเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขายังไม่บอกนะคะเขาจะไปบอกเราในงานเลี้ยงไฮเดลวันที่19มิถุนายนนี้เวลาบ่าย3โมงนะคะว่ามันมีอะไรอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะมันจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับของงานเลี้ยงไฮเดลด้วยแต่ถ้าใครแบบทำกิจกรรมเสร็จแล้วไม่ได้ดูต่อสามารถมารอฟังสรุปงานเลี้ยงไฮเดลจากแม่บ้านได้นะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาภายในวันนั้นหรือว่าวันรุ่งขึ้นนะคะโอเคต่อไปก็แก้ไขเนื้อหาอันนี้ขอข้ามนะคะปรับเปลี่ยนวันหมดอายุของค้อนไร้เหลี่ยมของเจนะคะถ้าใครยังไม่ได้ใช้ก็ตอนแรกมันจะหมดอายุวันที่16นะคะตอนนี้ก็ยืดไปอีกอาทิตย์นึงก็คือจะไปหมดอายุวันที่23มิถุนายน2564นะคะก็ถ้ายังไม่ใช้ก็ใช้ซะเนาะเพราะว่ามันจะหมดอายุแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วก็การแข่งม้านะคะมีการเพิ่มถ้วยรางวัลเข้าไปนะคะก็มีถ้วยรางวัลลมกวาดล้างถ้วยรางวัลลมกันโชคแรงถ้วยรางวัลสายลมพัดโชยนะคะไอ้กวาดล้างเนี่ยก็เอาถ้วยรางวัลทองคํา40อันไปแลกนะคะลมกันโชคแรงใช้ถ้วยเงิน50อันแรกแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นทองแดง100อันแรกนะคะโดยที่แต่ละอันเนี่ยมีผลใช้ดังต่อไปนี้น่าจะไปตั้งในบ้านแล้วก็กดใช้นะคะเดาๆก็ถ้วยรางวัลลมกวาดล้างเนาะจะได้รับค่าประสบการณ์พาหนะบวก20ค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์บวก30ค่าชำนาญด้านการฝึกสัตว์25นะคะการโชคแรงก็จะเป็นบวก 10% ฝึกสัตว์20แล้วก็ชับนาหน้าฝึกสัตว์15นะคะส่วนอันสุดท้ายเลยก็ค่าประสบการณ์ผ่านาบวกแค่ 5% ค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์บวก15แล้วก็ค่าความชับนานบวกแค่10นะคะก็ประมาณนี้เลยก็จะให้ดีก็แลกถ้วยทองไปเลยทีเดียวนะคะน่าจะคุ้มที่สุดเดี๋ยวนะเพราะอันอื่นก็ดูแบบบวกนิดๆหน่อยๆน่ารักน่ารักแต่ละถ้วยมีระยะเวลาการใช้งาน10ชั่วโมงนะคะจะมีความทนทานเท่ากับ10เมื่อใช้งานแล้วก็ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้นะคะใช้ได้แค่อันใดอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าให้แม่บ้านแนะนำนะคะเก็บถ้วยทองให้ครบ40อันแล้วก็ไปแลกถ้วยรางวัลลมกวาดล้างไปเลยทีเดียวดีกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะโอเคแล้วก็ส่งครามถางครอบครองนะคะก็ปรับเปลี่ยนให้อัปเดตปรับเปลี่ยนให้ผลกับดักพิษเนี่ยมันไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้กับดักพิษเนี่ยแรงกว่าเดิมนะคะปกติแค่100ทุกๆ2วินาทีตอนนี้ปรับเป็น350นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาที่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างในสังกัดได้โดยใช้กับดักช้างในพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้นะคะในสงครามฐานแล้วก็ครอบครองเนาะต่อไปเรื่อง UI นะคะก็ต่อไปนี้เวลาใครใช้ระฆังทองนะคะเราจะสามารถกดเชียร์เขาได้นะคะก็เหมือนเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะที่เขาแบบอุ๊ยรั่นระฆังทองให้เราเนาะมีด้วยอ่ะ
น่ารักดีนะเราก็จะแบบเอ๊ทุกคนก็จะแบบกดเชียร์ให้เขาได้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคที่เหลือก็จะเป็นปรับปรุงแก้ไข UI นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้รบกวนต้องมาดูกันเองนะถ้าเกิดเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะอ่านเฉพาะหลักๆแล้วก็สำคัญเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันดีกว่านะคะไปเลยฟิวกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมกล่องของสนับสนุนเพื่อนักผจญภัยหน้าใหม่และผู้ที่กลับมานะคะก็กิจกรรมมีสำหรับนักผจญภัยหน้าใหม่แล้วก็ผู้ที่กำลังกลับมาเล่นนะคะก็อันแรกเนาะก็จะเป็นของนักผจญภัยหน้าใหม่นะคะหรือผู้เล่นใหม่ก็16มิถุนายนถึง25สิงหาคม2564ไปเลยนะคะก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้าเกมมาได้ไม่เกิน30วันหลังจากที่สร้างรหัสผ่านที่2นะคะประมาณนี้ก็จะได้รับไปเลยนะคะก็มีทั้งหมด30วันนะคะก็มีของหลักๆก็มีชุดแฟร์แบบลองใส่7วันนะคะไปขยายกระเป๋ามีสาวรับใช้มีสัตว์เลี้ยงลูกนกคู่ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็มีคูปองลดราคาได้รับพรคามาซิล7วันหนังสือรับโอมูล7วันนะคะบลาๆๆมีคูปองลดราคาหอสารพัดประโยชน์30วันด้วยนะคะ VIP 60% เนาะแล้วก็มีแจก VIP ให้ด้วยโอ้เยอะแยะมากมายดีงามมากๆนะคะใครจะกำลังจะมาเล่นก็ลองมาเล่นช่วงนี้ได้เลยนะคะแจกของเยอะมากต่อไปกิจกรรมที่2อันนี้สำหรับคนที่กำลังจะกลับมาเล่นนะคะนักผจญภัยที่กลับมาก็คือนักผจญภัยที่ไม่ได้ออนไลน์เกมหรือไม่ได้กดเปิดแอป Black Desert นะคะเป็นเวลาอย่างน้อยแล้ว30วันขึ้นไปนะคะแล้วก็กลับมาก็จะได้รับของนะคะก็มี VIP 7วันอะไรพวกนี้เนาะก็คล้ายๆกับนักผจญภัยหน้าใหม่แต่ว่าแค่คุณจะได้ของน้อยกว่านะคะเพราะว่าคุณถือเป็นผู้เล่นเก่าแล้วนะคะอะไรประมาณนี้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้กิจกรรมแค่เชื่อมต่อก็รับของรางวัลมากมาย17มิถุนายนถึง21กรกฎาคม2564ค่ะก็ในสำหรับทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่กำลังจะกลับมาเนาะก็ได้รับของกันไปทั่วหน้าทุกๆคนนะคะเป็นออนไลน์ประจำเดือนนั่นแหละแม่บ้านขอเรียกมันว่าออนไลน์ประจำเดือนละกันเพราะว่ามันมาตลอดอันนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปเลยเนาะก็ให้รู้แค่ว่ามีกิจกรรมออนไลน์เข้ามานะคะโอเคกิจกรรมกล่องของขวัญของผู้ค้ามาแล้วนะคะ16มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2564นะก็อันนี้จะเป็นกล่องของขวัญจากผู้ค้านะคะโดยที่เขาได้สปอยให้เราแล้วว่าจะมีเซอร์ไพรส์จัดแน่นอนนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็คือจะมีกล่องของขวัญจากผู้ค้านะคะเมื่อเราเชื่อมต่อเกมจะอยู่ในตัววายเนาะโดยที่รับได้ตระกูลละ1ครั้งนะคะก็กดรับมาแล้วมันจะให้ของซีซั่นเราซึ่ง GM ได้เขียนไว้แล้วว่าสามารถเปิดได้ตัวละครด้วยตัวละครซีซั่นที่จะมีการดำเนินการหลังจากนี้เท่านั้นนะคะถ้าแสดงว่ากำลังจะมีเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเข้ามานะคะแต่ว่าน่าจะมาภายในเดือนกรกฎาคมแหละอันนี้คิดว่านะคะก็ของเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเซิร์ฟซีซั่นเกือบทั้งหมดนะคะก็จะมีโดยที่มีหินดำแห่งการเวลาแร่ทูบัลล่าหินดำเวทมนต์เฟสแตก20 30ใบขยายสัมภาระ2ช่องแล้วก็ขุ่ยฝึกสัตว์7วันนะคะก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเขาสปอยให้เรารู้ว่าเดี๋ยวกำลังจะมีเซิร์ฟซีซั่นเร็วๆนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนใครรออยู่ก็มีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนหรืออะไรก็ตามนะคะไปบอกก็ได้ว่าเฮ้ยกำลังจะมีเซิร์ฟซีซั่นเร็วๆนี้แล้วนะคะแต่ว่าเขายังขอย้ำตรงนี้อีกครั้งว่าเขาแค่บอกว่ากำลังจะมีแต่ยังไม่ระบุวันที่นะคะแต่แม่บ้านเราไว้ว่าน่าจะเป็นภายในเดือนหน้าพร้อมตัวละครใหม่นะคะทุกคนก็ประมาณนี้กิจกรรมการแข่งขันโอมุนในวันที่ลมพัดโชยมานะคะก็กิจกรรมนี้16มิถุนายนถึง29มิถุนายน2564เนาะก็สรุปได้ง่ายๆก็คือเป็นกิจกรรมให้เราไปร่วมเข้าแข่งขันม้านะคะแล้วเราจะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมโดยที่ที่1ก็จะได้รับเป็นกล่องกิจกรรมกล่องลมกวาดล้างนะคะกิจที่2ก็จะได้กิจกรรมกล่องลมกันโชคแรงที่3ก็กิจกรรมกล่องลมพัดโชยมาที่4ถึงที่10ก็จะเป็นกล่องสายลมแห่งทุ่งหญ้านะคะถ้าหากเราไม่เข้าเส้นชัยเราก็จะไม่ได้รับกล่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าเส้นชัยก่อนนะคะถึงจะได้รับแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยประกอบไปด้วย เดี๋ยวขอดูก่อนหลักๆเลยนะคะก็คือจะได้รับเหรียญในการแข่งขันโอมุนนะคะแล้วก็ใบรับรองการแข่งขันขี่ม้า1ใบแล้วก็เหรียญตาที่ระลึกนักขี่ม้าสโตนเทล1อันนะคะโดยที่ถ้าเกิดเราได้ที่3เดี๋ยวนะถ้าเราได้ที่3นะคะมันก็จะได้ถ้วยทองแดงมาแล้วก็เหรียญโอมุนเป็น10อันนะคะ
ถ้าเราได้ที่2ก็จะได้รับเป็นถ้วยเงินแล้วก็เหรียญโอโมน15อันถ้าได้ที่1ก็จะรับถ้วยทอง1ถ้วยแล้วก็เหรียญโอโมน24อันนะคะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมโอเคนะไม่งงเนาะสำหรับการแข่งม้านะคะใครไม่รู้จักไม่รู้ว่าแข่งยังไงก็สามารถเดี๋ยวแม่บ้านขึ้นคลิปว่าให้ตรงมุมขวาบนนะคะเพราะว่าแม่บ้านเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องแข่งม้าไปแล้วเนาะส่วนเคล็ดลับในการแข่งอันนี้อาจจะต้องไปฝึกกันเองนะคะเพราะว่ามันแอบมึนๆงงๆเหมือนกันแต่ถ้าเรากดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะคล่องเองนะคะสู้ๆทุกคนทีนี้เขาบอกว่าให้เรารวบรวมเหรียญตาที่ระลึกนะขี่ม้าสโตนเฮล3อันนะคะแล้วเอาไปแลกกับ NPC นะคะซึ่ง NPC จะอยู่ตรงฟาร์มม้าเนินเขาสโตนเฮลนั่นแหละชื่อแซมหายนะคะสามารถทำสำเร็จได้ตัวกูละ1ครั้งส่งมอบให้เขาก็ได้รับเป็นค่าประสบการณ์สมทบ200เซตอาหารสายลม1อันน้ำยาวิ่งเร็วเต็มเปี่ยม1อันนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาของเอาเวงมาเทีย9อันไหนนะก็มีของเบกัสต์ดีเน่แล้วก็ดูมนั่นเองนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคกิจกรรมรับชมงานเลี้ยงให้เรียบประจำปี2564และรับของรางวัลไปเลยกิจกรรมแรกนะคะถ่ายรูปยืนยันและรับชมงานเลี้ยงไฮเดลประจำปี2564นะคะวันที่19มิถุนายน2564เวลาบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปนะคะก็อันนี้กิจกรรมนี้ก็คือให้เราถ่ายแบบแคปชั่นหน้าจอเรานั่นแหละตอนที่เราดูงานเลี้ยงไฮเดลอยู่นะคะตอนไหนก็ได้แล้วเราก็เอามาอัพโหลดลงตรงหน้าเว็บไซต์ตรงเว็บบอร์ดตรงสกรีนช็อตวิดีโอนะคะใส่คำนำหน้าโพสต์ว่าวงเล็บงานเลี้ยงไฮเดล2564เนาะทีนี้เขาก็จะมีการสุ่มมอบหูฟังพูดดำแล้วก็เซตไพ่ Black Desert ให้กับผู้โชคดีทั้งหมด30คนนะคะก็สุ่มให้30คนนั่นแหละเขาเขียนไว้ว่าผลิตภัณฑ์จริงอาจจะมีความแตกต่างจากรูปภาพนิดหน่อยนะจ๊ะก็อันนี้ก็คือเราจะถ้าใครแบบไม่ว่างจริงๆหรือขี้เกียจดูนะคะก็ให้เข้าไปเปิดสักนิดนึงแล้วก็แคปภาพให้เป็นหลักฐานแล้วก็เอาไปลองร่วมสนุกดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจดูจริงๆสามารถรอคลิปสรุปจากแม่บ้านได้นะคะอันที่2ก็คือวันที่19นะคะเวลาบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปให้เราออนเกมทิ้งไว้นะคะอันนี้แม่บ้านแนะนำก็คือเมื่อเราออนครบ60นาทีแล้วก็ได้รับกล่องประทัดใหญ่การเงิน1อันแล้วก็กระดาษหนังพลังเวท30 1อันก็คือเฟลสแตกอะแหละแล้วก็เชื่อมต่อครบ90นาทีจะได้รับกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ1อันนะคะแบบที่2ก็ครบ120นาทีจะได้รับ 2,000 ไมค์นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนจริงๆน่าจะแบบมีอะไรเพิ่มมาน่าจะให้อะไรเยอะๆแต่ว่าเดี๋ยวในงานเขาน่าจะมีอะไรให้เราเพิ่มอีกแหละเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองนะคะโอเคสำหรับแพทอัปเดตกิจกรรมวันนี้นะคะก็หมดลงเท่านี้เนาะก็กิจกรรมก็แบบน่ารักน่ารักก็จะว่าเยอะไหมมันก็เยอะมั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าให้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์เนาะสำหรับกิจกรรมราคาเพิ่มก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะตามมานะคะวันนี้ก็ขอเป็นคลิปแยกแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมอัปเดตอะไรพวกนี้น่าจะแบบยาวมากเลยโอเคก็ใครรอราคาเพิ่มอยู่ก็ประมาณไม่เกิน11โมงนะคะหรือว่าไม่เกินเที่ยงนั่นแหละเดี๋ยวมาแน่นอนนะคะโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย